สวัสดีครับคำขอมเหมันวลคำคราวที่แล้วผมเสนอคำว่าละออกับสะอาดขอมไทยใช้ละออเหมรนใช้สะอาดในอีสานใต้ใช้ต่างกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับภาษาที่ใช้มา6,000ปีก็ต้องแตกต่างกันไปบ้างที่อยากจะให้พิจารณาคือความเก่าของภาษาเช่นคำว่าดังเป็นคำเก่าจมูกเป็นคำใหม่ ย่างเป็นคำเก่าเดินเป็นคำใหม่ฉะนั้นชาวอีสานใต้พูดต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคำว่าปีกหูเป็นคำเก่าใบหูเป็นคำใหม่ประชาชนติดต่อกับชุมชนไหนมากๆก็รับคำภาษาน,นั้นเข้ามาในลาวเองคำเดิมคือไม้ถูกแขวปัจจุบันเรียกแปลงสีฟันตามแบบไทยเพราะฉะนั้นการพูดต่างกันในอีสานใต้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ วันนี้จะพูดให้ฟังเรื่องการออกเสียงคำว่าเดินเหินสมัยก่อนสะกดด้วยรอเรือเป็นเดินเหินอีสานใต้หันลิ้นท้ายคำเป็นเดอเดอเดอเฮอร์เฮอร์เฮอร์ารารารการออกเสียงรอสะกดแบบนี้ในคขมรไม่มีแล้วในคขมเนอ,ออกเสียงดาดาดา ฮาฮาฮาคำว่าการภาษาขอมออกเสียงการการการคอมมนออกเสียงแกแกแกใครจะคอมเมนต์เสนอแนะแตกต่างกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับชาวคขมนก็คงไม่รู้ว่าชาวอีสานใต้ออกเสียงแบบนี้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำคำอื่นมาเล่าให้ฟังอีก ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ